สวัสดีทุกคนก็อยู่กับผมอาร์ตล็อกนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำทริกเกอร์ห้ามทุบบล็อกนะครับห้ามทุบบล็อกในวันนี้ก็คือการห้ามทุบบล็อกแค่บางอย่างนะครับอย่างเช่นเราจะห้ามทุบกระจกแต่ว่าทุบไม้ได้หรือว่าเราจะให้ทุบดินได้แต่ทุบไม้ไม่ได้นะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับห้ามทุบกระจกแบบเป็นบล็อกนะครับผมก็จะเริ่มทำทริกเกอร์เลยนะครับตรงนี้กดมาที่ทริกเกอร์สร้างทริกเกอร์ใหม่มา1อันนะครับเหตุการณ์เป็นตรรกะของเกมเมื่อสร้างเกมจากนั้นก็ข้ามมาที่การกระทำเลยนะครับมาที่บล็อกเปลี่ยนสวิตช์การตั้งค่าบล็อกแล้วก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะมีหลายอย่างนะครับให้เปลี่ยนนะครับลองกดเข้ามาดูก็จะมีการสามารถถูกทำลายสามารถมีปฏิสัมพันธ์สามารถถูกดันสามารถดรอปของเยอะแยะเลยนะครับเราก็เลือกเป็นสามารถถูกทำลายของประเภทบล็อกตรงนี้เราก็เลือกที่ข้างโมเดลแล้วก็เป็นบล็อกกระจกนะครับหรือว่าบล็อกอะไรที่เราต้องการที่จะไม่ให้มันทุบได้นะครับกระจกใสอันนี้นะครับตรงนี้มันก็จะมี2 อย่างนะครับมีเปิดกับปิดถ้าเปิดก็คือทุบได้ถ้าปิดก็คือทุบไม่ได้นะครับเหมือนกับว่าเราปิดสวิตช์ไม่ให้มันถูกทำลายนะครับเราเลือกเป็นปิดนะครับจากนั้นเราลองทดสอบดูนะครับเปลี่ยนเป็นโหมดการเล่นแล้วก็ลองทุบกระจกดูนะครับมีเสียงแตกนะครับแต่ว่าบล็อกไม่แตกนะครับเราลองดูกระจกแบบแผ่นดูนะครับแตกครับผมเพราะว่าเราทำทริกเกอร์แค่นี้นะครับส่วนอันนี้เราไม่ได้ทำนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็แนะนำให้ทำทริกเกอร์สำหรับกรอบรูปนะครับซึ่งจะมีคนชอบมาทุบนะครับทุบเพื่อเอาของที่อยู่ในกรอบรูปนั่นเองนะครับเราก็ใช้ทริกเกอร์นี้แหละครับในการป้องกันไม่ให้คนทุบเพื่อเอาของข้างในนะครับนี่ขโมยได้แล้วโอเคครับผมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย